แลมโบอีสานนะครับสิ่งที่คนไทยอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่คือนายกอยู่ครบเทอมแล้วกลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งของขวัญปีใหม่คือนายกอยู่ครบเทอมและก็กลับมาเป็นนายกอีก4ปีพี่น้องเห็นด้วยไหมนะครับแลมโบอีสานนะครับโพสต์ทูเดย์เขาลงเขาบอกว่าอะไรสิ่งที่คนไทยอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับคือนายกอยู่ครบเทอมแล้วกลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งพี่น้องคิดยังไงครับอันนี้คุณวันอยู่บำรุงนะครับโพสต์นะนะเมื่อ1ชั่วโมงนะครับพี่น้องของขวัญปีใหม่คือนายกอยู่ครบเทอมและก็กลับมาเป็นนายกอีก4ปีพี่น้องเห็นด้วยไหมนะครับนะถามเรื่องหวยตัดสิทธิ์เรียกร้องแบบไหนหวยที่ว่าเขาบอกว่าเราจะมีการอะไรจะอะไรกันนะปรับระบบระบบนะนะครับโคต้องโคต้าต่อไปจะมีขาย80บาทนะหวยราคา80บาทจะมีแล้วพันว่าแห่งทั่วประเทศนะอำเภอละแห่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันต่อไปการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคานะจะทำได้หรือไม่นะครับมีคนถามเรื่องศิระเลยคิดก็เพิ่งพูดไปนะศิระก็สบายดีครับไม่มีอะไรเงียบเงียบไปก่อนศิระอาจารย์ว่าพี่ตูนสมควรวิ่งไหมก็คนก็ถามว่าพี่ตูนวิ่งทำไมผมเองกับพี่ตูนก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ต้องไม่รู้ว่าเขาวิ่งทำไมนะนะมองโลกในแง่ดีก็วิ่งเพื่อการกุศลมองโลกในแง่ร้ายก็สร้างภาพนะครับนะก็แล้วแต่ก็เราชอบแบบไหนนะผมก็ไม่รู้การวิ่งทำไมเนี่ยผมก็ไม่ใช่นักวิ่งนะบางคนก็บอกเขาวิ่งเพื่อหาเงินหาทองมาช่วยเหลือประเทศชาติวิ่งเพื่อการกุศลหนุ่มกัญชัยเพิ่งโทรมาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีคุณนายดาวที่ไปออกรายการเมียที่อ้างว่าเป็นเมียสสอะไรอดีตสสนครศรีธรรมราชแล้วถูกกล่าวหาว่าไปหลอกลวงประชาชนอ้างธรรมนัสอ้างลุงป้อมจำได้ไหมสามารถจะวิ่งเต้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อะไรต่างที่เป็นข่าวจริงเท็จอะไรผมไม่ทราบนะตะกี้ก็มีคุณนายดาวก็เห็นมีทางทิกตอกก็ต่อว่าคุณกัญชัยเกี่ยวกับเรื่องการไปออกรายการแล้วก็เอาตำรวจมาจับเขานะหนุ่มผมก็ส่งคลิปไปให้นะตะกี้คุณหนุ่มกัญชัยก็โทรมาคุยกันประมาณสัก20นาทีก็นานนะก็บอกว่าพี่เดนะเรื่องนี้นะผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณนายดาวเนี่ยแกมีหมายจับตอนมาก็ไม่มีหมายจับก็ถามแล้วมานั่งรายการอยู่ดีๆก็มีทนายในรายการก็สะกิดบอกนะมีหมายจับนะครับและตำรวจมารอแล้วกัญชัยก็เลยไม่รู้ทำไงก็เอาหมายจับมาดูนะครับแล้วก็ถามทวงคุณนายดาวว่ามีหมายจับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีตำรวจมาจับแขกรับเชิญของรายการโหนกระแสกัญชัยก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้นัดหมายมาไม่ได้สร้างภาพไม่ใช่ดราม่ามาจับแขกรับเชิญเขาไม่รู้จริงๆนะครับนะแต่เขาก็สงสัยว่าทนายความคนหนึ่งนะน่าจะไปเอาหมายจับมาแล้วก็ซิปแล้วก็เตรียมตำรวจมาจับเขาว่าอย่างนั้นนะครับทนายที่ไปร่วมรายการเนี่ยนะครับเขาบอกไม่เกี่ยวเขานะบางคนก็ถามว่าโอ้ไม่มีจรรยาบรรณเลยนะครับนะอะไรเนี้ยนะครับหรือว่าอะไรไม่รักษาแหล่งข่าวไม่ปกป้องนะคุณกัญชัยบอกว่าเขาทำหน้าที่เขาดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ได้คุยกับคุณหนุ่มก็ธรรมดารายการดังก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะธรรมดาครับนะธรรมดาคนดังคุณหนุ่มเป็นคนดังเรตติ้งสูงนะช่องอื่นๆเขาก็ต้องแบบไงวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างนะก็ไม่มีอะไรนี่ก็เล่าให้ฟัง